น้องวีจิเปลี่ยนไปหลังเจอกุ้งพลอยสอนรามส่งทนายเตือนอย่าพาลูกทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นภรรยาสามีกันแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่แบบไม่ขาดตกบกพร่องระหว่างหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์จากที่เราทราบกันว่าน้องวีจิอยู่ในความดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวทางด้านกุ้งพลอยสามารถเจอลูกได้เดือนละ2ครั้งที่สอนรามบอกว่าเหมาะสมแล้วโดยกุ้งพลอยได้เจอน้องวีจิได้โพสต์คลิปลง Instagram ที่พาวิ่งเล่นแปะสติกเกอร์ทำขนมต่อยมวยขับมอเตอร์ไซค์เด็กและป้อนข้าวอร่อยๆแต่งานนี้หนุ่มสอนรามเปิดใจไว้ว่าคือผมไม่ได้เห็นเองนะครับผมไปทำงานกลับมาเจอลูกก็ถามว่าทำไมเขาหงอยๆพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือเครื่องทำขนมมันช็อตแล้วมันช็อตอยู่ผมก็ถามว่าน้องวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าก็บอกว่ามันไม่โดนคือผมเองก็ห่วงนะครับคิดว่าในวัยของวีจิสิ่งที่เขาจะต้องเสริมนอกจากการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องว่ายน้ำเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเขาก็ไม่ได้ว่ายน้ำอีกเลยและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือภาษาอังกฤษส่วนอะไรที่มันผ่านผลหรือไม่ปลอดภัยผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกก็ต้องฝากที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นคนสื่อสารกับเขาว่าเราไม่อยากให้น้องเล่นอะไรที่มันผ่านผลหรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยทั้งที่มันยังไม่ถึงวัยของเขาอะไรที่มันเป็นตัวของเขาถ้าถึงเวลาที่เขาชอบอะไรแล้วเราคอยให้เขาเลือกเองบางทีเขาอาจจะไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากต่อยมวยก็ได้ไม่อยากจะใส่กางเกงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะอยากแต่งตัวสวยๆอยากจะถักเปียสวยๆอยากจะใส่ชุดสวยๆคือปล่อยเขาถ้าถามว่ากลับมาเป็นครอบครัวกันได้อีกไหมไม่ครับเพราะว่าผมทำดีที่สุดทุกอย่างแล้วครับหนุ่มสอนรามกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ